เดี๋ยวเราจะพาไปดูแนวคิดสุดแปลกสุดล้ำของชาวบ้านอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีที่เขาปลูกผักที่ชื่อว่าผักทิพย์เพื่อที่จะใช้เป็นเสบียงบุญผักทิพย์ที่ว่านี้มีแนวคิดยังไงปลูกยังไงไปหาคำตอบพร้อมกันค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าผักทิพย์มันคือการปลูกผักจริงๆอ่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของพระสงฆ์แล้วก็ชาวบ้านบ้านกกตาดตำบลห้วยขมิ้นอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีที่เขามารวมตัวกันปลูกผักสวนครัวบนเนื้อที่กว่า7ไร่เพื่อไว้ใช้เป็นเสบียงบุญนำไปประกอบอาหารเลี้ยงสาธุชนคนใจบุญรวมไปถึงแจกเป็นของที่ระลึกค่ะในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดกกตาดที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ส่วนที่มาของผักทิพย์ก่อนที่จะนำมาปลูกเนี่ยนะคะเขาจะมีฤาษีมาทำพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ค่ะตามความเชื่อเพื่อเป็นการบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเพื่อให้ผักสวนครัวที่จะนำไปปลูกนั้นเจริญงอกงามได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยแหละค่ะโดยทางด้านของคุณวิทยาอุดมพงศ์ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่9บ้านกกตาดเขาบอกเราแบบนี้เขาบอกว่าการจัดงานฝังลูกนิมิตนะคะครั้งนี้ทางวัดเองไม่มีเงินทุนเพราะว่าเมื่อเดือนธันวาคมปี2563ก็ต้องยกเลิกงานปิดทองฝังลูกนิมิตก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยต้องสูญเสียงบประมาณไปกว่า2ล้านบาทมาในปีนี้ชาวบ้านเขาก็รวบรวมเงินกันเองค่ะไว้เตรียมจัดงานแล้วก็สานต่อเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษส่วนทางด้านเจ้าอาวาสวัดกกตานะคะพระอธิการกิตติพงศ์ธรรมวโรก็บอกแบบนี้ค่ะว่าดีใจที่เห็นความสามัคคีของญาติโยมบ้านกกตามาช่วยกันปลูกผักทิพย์แล้วก็มีความตั้งใจจริงในการจัดงานฝังลูกนิมิตของวัดกกตาด้วยล่ะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ